24ความลับของหุ่นฟางท้องฟ้ามืดครึ้มเลือนสลัวดังนั้นภายในห้องรับแขกจึงมืดมิดยิ่งหน้าต่างห้องรับแขกเปิดอ้ากว้างยามมองจากภายนอกสามารถเห็นเงาร่างสองสายยังเลื่อนรางอสสอรพิษได้แดงกล่าวว่าเป็นผู้ใดอยู่ในห้องเหงตรงบนหลังมันกล่าวอย่างเฉื่อยชาว่าคิดมิถึงสายตาของท่านกลับใช้ไม่ได้สายตาสอสรพิษได้แดงความจริงไม่ดีอยู่แล้วมิว่าผู้ใด หากศึกษาค้นคว้าผสมผสานยาพิษอยู่ชั่วชีวิตสายตาย่อมต้องเสียไปแต่ต่อให้เป็นคนสายตาไม่ดี่านใดขอเพียงเพ่งมองชั่วขณะก,ก็ดูออกว่านั่นเป็นเพียงหุ่นฟางสองตัวหุ่นฟางที่สวมใส่เสื้อปอไว้ทุกสองตัวเห็นตรงแย้มยิ้มพลางกล่าวท่านหากย่างมิเห็นถนัดชัดตาเราจะบอกต่อท่านหากแม้นเราเสียชีวิตพวกมันจะเป็นคนไว้ทุกข์แก่เราหากเป็นท่านตาย เกรงว่ามีแต่พวกมันไว้ทุกอาไัยท่านอสอรพิษได้แดงเพียงแค่เสียงดังเหอะนางพญาแดงพลันสาวเท้ามาสมทบกล่าวว่าสหายของท่านเล่าคำถามนี้ย่อมไต่ถามต่อเฮ้งตงเนื่องเพราะในผู้คนเหล่านี้มีแต่เฮงตงจึงมีสหายเฮงตงกล่าวว่าพวกมันรอคอยเราอยู่ที่เชิงเขาใหญ่ยยต้องรอคอยที่เชิงเขา ท่านหากเป็นพวกมันในภาวะการเช่นนี้ยังรอคอยเราอยู่ที่นี้หรืออสรพิษได้แดงสอดคำาขึ้นนางย่อมไม่รอคอยท่านนางพญาแดงกระพริบตากล่าวว่าข้าพเจ้ามักรู้สึกว่าผู้ที่เข้าใจข้าพเจ้าซึ้งกระจ่างที่สุดคือท่านท่านทราบหรือไม่ว่าเพราะเหตุใดเฮ <c oughs> เนื่องเพราะมีแต่อิสตรีจึงเข้าใจอิสตรีเหง๋งงกล่าวว่าอสรพิษได้แดงเป็นอิสตรีหรือ ท่านเข้าใจมันเป็นบุรุษเพศหรือผู้ที่หมกมุ่นกับยาพิษเป็นเวลาหลายสิบปีต้องกลับกลายเป็นอิสตรีไปแล้วสีหน้าอสรพิษได้แดงพันตายด้านขายอสรพิษตัวหนึ่งถูกบีบเค้นที่ลำคอเจ็ดนิ้วนางพญาแดงหัวรอคิกคักกล่าวว่านี่เป็นความลับสำคัญของมันเราความจริงไม่บังควรบ่งบอกดีที่ท่านไม่ใช่คนนอกดังนั้นจงใจลดซุ่มเสียงแผ่วเบาล,ลงกล่าวเบา เราขอบ่งบอกความลับอีกประการหนึ่งแก่ท่านเฮงตงกล่าวถามว่าความลับอันใดท่านลองคาดเดาว,ว่าเจ้าตะขาบพันกรพันตาหลังจากเสียชีวิตผู้ใดโศกสลดที่สุดอสอรพิษได้แดงเป็นสหายสนิทกับเจ้าตะขาบมันย่อมต้องรันทดโศกสลดผิดแล้วพวกมันหาใช่สหายหากแต่เป็นคู่สู่สมอสอรพิษได้แดงถลึงจ้องมองนางตลอดเวลาดวงตาอันเย็นเยียบ แปรเปลี่ยนเป็นเขียวปัดเรืองรองพลันผวยพุ่งลมหายใจจากปากใส่ใบหน้านางดุดประกายไฟมันเพียงเป่าลมหายใจนางพญาแดงกับคล้ายกำลังหลบเลี่ยงอาวุธลับชั่วร้ายที่สุดวาจามิทันกล่าวจบความพลันดีดกายขึ้นจากพื้นตีลังกากลางอากาศตลบหนึ่งและเลิ้วลงที่หลังห้องส่วนยันคร่าวิญ,ญญาณที่ด้านหลังนางชิงหลบเลี่ยงผ่าจากไปแต่แรกแล้วเหง๋งตงพลันกล่าวว่าวาจาที่นางบ่งบอก เราความจริงไม่เชื่อถือแม้สักคำเดียวอสรพิษได้แดงกล่าวว่าท่านไม่ใช่คนโง่เขาย่อมจำแนกข้อเท็จจริงได้แต่ครานี้เรากลับเชื่อถือเพราะเหตุใดหนึ่งเพราะนางหากไม่ใช่บ่งบอกความจริงท่านใหญ่ต้องมุ่งหมายปลิดชีวิตนางอสรพิษได้แดงกล่าวเสียงเย็นชาว่าท่านต้องการให้เราปลิดชีวิตท่านด้วยหรือไม่ชีวิตของเราไม่เป็นตัวของตัวเองตั้งแต่แรกแล้ว มีว่าผู้ใดหลวนสามารถปลิดปลงแต่ท่านเล่าเราเป็นไรหรือเหงผงกล่าวว่าท่านโศกสลดต่อการตายของเจ้าตะขาบพันกรพันตาแต่ท่านหากตายไปนางจะรันทดโศกสลดหรือไม่ย่อมไม่แล้วนางฉะไหนไม่ปลิดชีวิตท่านละ่ะอสารพิษได้แดงเค้นเสียงว่าเนื่องเพราะนางทราบว่าเราหากมีชีวิตยังมีประโยชน์กว่าตกตายภายหลังเรา ภายหลังอันใดหลังจากที่สอบหาเงินส่วนแบ่งพบแล้วสีหน้าสอสรพิษได้แดงพลันตายด้านอีกกล่าวเหง๋งโงกล่าวอีกว่าตอนที่เจ้าตะขาาพันกรพันตาเสียชีวิตนางพญาแดงและยันคร่าวิญญาณคงไม่รันทดโศกสลดเชกเช่นท่านท่านทราบหรือไม่ว่าเป็นเพราะเหตุใดเนื่องเพราะหากแบ่งปันเงินทองให้กับผู้คนสามคนย่อมไม่มากกว่าแบ่งปันเงินทองแก่คนสี่คน หากเพียงแดงแก่ผู้คนสองคนเล่าอสารพิษได้แดงหันควับมาคเขม็นมองเห้งตงเน้นเสียงที่ละคำท่านที่แถะหมายความว่าไรท่านย่อมทราบว่าเราหมายความกรไรประกายตาเขียวปัดของอสารพิษได้แดงพลันเย็นยาเยียบลงปราศจากความรู้สึกใดๆเห้งตงจึงกล่าวสาเปาใบหนึ่งหากให้คนสองคนรับประทาน ย่อมอิ่มหนำกว่าผู้คนสามคนแบ่งกันรับประธานปัญหาเฉพาะหน้าคือเป็นสองคนใดาสามารถรับประธานสาเป่าในความเห็นของท่านเราเราทราบว่าพลังฝีมือของท่านย่อมไม่เป็นรองนางพยาแดงแต่นางพยาแดงมีความสัมพันธ์กับยันค่าววิญญาณชุยเล่าตัวลึกซึ้งกว่าท่านชุยเล่าตัวย่อมต้องช่วยเหลือนางแทนที่จะอยู่ฝ่ายท่านอสรพิษได้แดงแขั้นหัวราออกมาในภาวะการเช่นนี้ คนผู้หนึ่งหากกาลังแค่นหัวร่อหมายความว่ามันอับจนถ้อยคํบาบังเกิดความไม่สบายใจดังนั้นเห็งต๋งเอ่ยสืบต่อเพราะเหตุนี้ท่านหากต้องการรับประธานสาเปาทังที่ประเสริฐให้ครุนคิดหาหนทางอื่นหนทางอันใดสอบหาผู้คนช่วยเหลือท่านช่วงชิงสาเปาใบนั้นอสาระพิษได้แดงลังเลเล็กน้อยกล่าวว่าสอบหาผู้ใดประการแรก คนผู้นั้นต้องไม่ละโมบโลภหลงไปในใต้ล่าไหนเลยมีคนประเภทนี้เราคือคนประเภทนั้นอสอรพิษได้แดงขั้นเสียงดังเหอะเป็นเชิงไม่เชื่อถือเฮงตงกล่าวว่าการก่อนเราอาจไม่ใช่คนเยี่ยงนั้นแต่ตอนนี้เข้าใจดีว่าผู้คนสองคนแบ่งกันรับประทานย่อมประเสริฐเลิศก,กว่าไม่มีสารเปารับประทานเงินไขประการที่สองเราประการที่สองพลังฝีมือคนผู้นั้นต้องเป็นรองท่าน อสรพิษได้แดงเพ่งตาถามว่าใหญ่ต้องเป็นรองเราเนื่องเพราะคนผู้นั้นหากเป็นรองท่านจึงม่กล้าฮุบส่วนแบ่งของท่านพลังฝีมือของท่านเป็นรองเราหรือเราหากเข้มแข็งกว่าท่านตอนนี้ใหญ่ต้องให้ท่านแบกเราไว้ดวงตาเย็นยาเยียบของอสรพิษได้แดงพลันทอประกายวูบกะว่าทำยืนหยัดอยู่ฝ่ายเราจริงๆเรามีแต่ยืนหยัดอยู่ฝ่ายท่านเพราะเหตุใด เนื่องเพราะฝ่ายนางพญาแดงมีจำนวนแอร์อัดพอแล้วดวงตาสรพิษได้แดงสุกใสกระจจาขึ้นกล่าวว่าท่านสามารถช่วยเหลืออันใดแกเราได้เรายังมีมือมือของท่านทำอย่างไรได้อย่างน้อยยังสามารถฉุดรังคนผู้หนึ่งไว้อสอรพิษได้แดงไม่แค่หัวรออีกเนื่องเพราะมันเริ่มบังเกิดความเชื่อมั่นต่อเรื่องนี้เหงตงกล่าวว่าตอนนี้มีแต่ปัญหาประการหนึ่งลองบอกมาฟังดู ท่านสามารถจัดการช่ยเล่าตัวหรือไม่ในความเห็นของท่านเราหากปรากมือจริงๆเราม่ทราบได้แต่หากประทุษร้ายอย่างกระทันหันมีทันขาดคำลันปิดปากลงอสอรพิษใต้แดงก็ปิดปากสนิทเดินช้าๆเข้าห้องยันคร่าวิญญาณและนางพญาแดงอยู่ภายในห้องแล้วภายในห้องสว่างมากแล้วภายในแสงสว่างสาดส่องใบหน้ายันคร่าวิญญาณคล้ายกระดาษขาวแผ่นหนึ่ง กระดาษขาวที่ทั้งหยาบกระด้างและยับยน่นใบหนึ่งมีบ้างบางคนคลายม่เห็นแสงตะวันตลอดกาลยันกล้าวิญ,ญญาณคือคนประเภทนี้อสรพิษได้แดงวางร่างเห้งตรงลงบนเก้าอี้กล่าวว่าพวกท่านตรวจตาดูสถานที่นี้หรือไม่ตรวจตาดูทุกแห่งหมดแล้วนางพยาแดงกล่าวเสริมขึ้นแม้แต่ห้องสุข,ขาย,ยังตรวจตรามาที่น่าประหลาดคือสถานที่นั้นกลับไม่เหม็นคลุง ปลายตามองเห็นต่งแวบหนึ่งเอ่ยสืบต่อแสดงแน่ชัดในมวลหมู่สหายของท่านต้องมีคนรักความสะอาดสะอ้านราวกับอิสตรีนางหนึ่งอสอรพิษได้แดงถามสอดขึ้นสหายของมันหัอนางพญาแดงตอบว่าจากไปหมดสิ้นแล้วปลายตามองเห็นงต่งอีกกล่ากล่าวเสียงอ่อนหวานว่าดูท่าทีผู้คนที่ท่านเพิ่งกบขาหาใช่สหายประเสริฐเลศใดให่ไหม่ เฮงตงเพียงกล่าวอย่างเฉืยชาว่าในใต้ล่าความจริงก็ไม่มีสหายยินยอมตายแทนกันแม้แต่สามีภรรยาคู่สู่สมยังไม่ยอมตายแทนอย่าว่าแต่สหายคราครั้งนี้นางกลับชะม้ายมองมายัางอสรพิษได้แดงอสรพิษได้แดงแซงเป็นมองไม่เห็นกล่าวว่าสถานที่นี้ไม่มีบุคคลอื่นอีกหรือยันคร่าวิญญาณกล่าวว่ามีเพียงหุ่นฟางสองตัวเฮงตงกล่าวว่า หุณฟางหาใช่คนไหมยันคร่าวิญญาณพลันแสยะยิ้มกล่าวว่าอย่าลืมว่าบางครั้งหุ่นฟางก็สามารถฆ่าคนสีหน้าเหงตงคล้ายแปลเปลี่ยนไปยันคร่าวิญญาณเพ่งมองจ้องหน้าเหงตรงตลอดเวลาพริบตาที่สีหน้าเหงตงแปรเปลี่ยนเล็กน้อยยันคร่าวิญญาณพลันลงมือในยุทธจักรน้อยคนนักที่ทราบว่ายันคร่าวิญญาณใช้อาวุธใดฆ่าคนหนึ่งเพราะมันหากคิดฆ่าคนก็เข็นฆ่าจริง ยามใดที่ลงมือจะไม่ปล่อยโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามมีชีวิตรอดได้มีเพียงบุคคลสี่คนเคยเห็นมันฆ่าคนจึงทราบว่ามันฆ่าคนด้วยอาวุธใดหนึ่งในสี่คือเฮงตงดังนั้นเฮงตงทราบดีว่ายันคร่าวิญญ,ญาณใช้หนามสองเล่มเป็นอาวุธหนามที่จับทําจากลวดเหล็กกล้าสามารถพัวพันท่านไว้ราวกับวิญ,ญญาณไม่ยอมไปผุดไปเกิดทั้งยังรัดพันอาวุธศัตรูบิดลำคอคู่ต่อสู้ รือทิมแทงทะลวงใส่ขั้วหัวใจฝ่ายตรงข้ามได้มันพอลงมือจะจู่โจมทั้งสองมืออาวุธมันเรียกว่าอิ๋วหุนซึ่งหนามวิญญาณทองในยุทธจักรมีผู้คนจํานวนมากอาศัยอาวุธพิเศษเฉพาะเสริมสร้างชื่อเสียงเรื่องหลือเนื่องเพราะท่านหากประดิษฐ์อาวุธพิเศษพิสดารขึ้นชนิดหนึ่งตอนที่ปรับมือกับผู้คนมักมีเปรียบก,กว่ามากมายหลายด้านอย่างคาดคิดไม่ถึงดังนั้นท่านหากสามารถประดิษฐ์อาวุธพิเศษเฉพาะ ที่ผู้คนคาดคิดไม่ถึงขึ้นจะมีชื่อในยุทธจักรมีชื่อโดยเสริมสร้างจากโลหิตและชีวิตบุคคลอื่นลำตัวของหุ่นฟางคล้ายอ้วนฉุกขึ้นอ้วนฉุกกว่าตอนที่ชักว่ามากนะักสำหรับความนี้บุคคลอื่นอาจดูไม่ออกแต่ยันคร้าวิญ,ญญาณเป็นผู้จัดทำหุ่นฟางย่อมสังเกตออกใบหน้ามันแมงโง่เขลาซึมเศร้ากลับมีมืออันยอดเยี่ยมคู่หนึ่งผู้ที่ฉาญฉลาดปราบเปลืองจริงๆมักไม่แสดงความฉลาดออกทางสีหน้า หุ่นฟางย่อมมิอาจดื่มสุรารับประทานเนื้อฉะนพลันอ้วนฉุกข,ขึ้นภายในเวลาค่ำคืนเดียวหรือนี่เป็นหมากตาสุดท้ายที่เฮงตงยี่ฉิดวางไว้สุกซ่อนคนอยู่ในหุ่นฟางตรักเตรียมทยานออกมาจู่โจมลงมืออย่างกระทานหันพริบตาที่รวดเร็วกว่าประกายไฟหนามล่าวิญ,ญญาณทั้งคู่ทิ่มแทงมาในคู้หัวใจของหุ่นฟางจนจมลึกเสมอได้